าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาไปที่สมุทรปราการมีเหตุการณ์ความรักของผู้ชายคนหนึ่งครับรักแบบหึงโหดเนื่องจากว่าจับได้ว่าฝ่ายหญิงที่เป็นสามีภรรยากันแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีผู้ชายคนอื่นก็เลยเอาปืนไปเคลียร์สุดท้ายยิงผู้หญิงตายแล้วก็ยิงตัวเองตายตามไปวินาทีที่ญาติทราบข่าวทำใจไม่ได้เลยครับนี่เป็นนาทีที่ญาติของนางสาวสุดารัตน์แก้วขาวนะครับซึ่งถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านของฝ่ายหญิงเนี่ยแหละครับเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือในซอยโนรีที่อำเภอเมืองสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยประมาณสัก6โมงเช้าครับส่วนคนก่อเหตุที่ตัดสินใจยิงตัวเองตายตามไปก็คือนายภัยสนอายุ46ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนของฝ่ายหญิงทั้ง2ศพเลยนะครับฝ่ายชายเนี่ยยิงเข้าที่ขมับขวาของตัวเองส่วนฝ่ายหญิงถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย2นัดแล้วก็ที่ต้นแขนซ้ายอีก1นัดทีนี้มีอีก1คนบาดเจ็บคือนายธนากรครับอายุ25ปีเป็นผู้ชายคนใหม่ของฝ่ายหญิงถูกยิงเหมือนกันแต่ว่าบาดเจ็บตอนนี้นำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุยกับลูกจ้างที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่านายภัยสนคนก่อเหตุมาถึงปุ๊บมาพร้อมกับอาวุธปืนกระบอกนี้ก็ถามหาฝ่ายหญิงลูกจ้างก็บอกว่าเจ๊อยู่ข้างบนบ้านเขาก็เดินขึ้นไปเลยครับภาพที่เขาเห็นก็คือมีผู้ชายคนใหม่อยู่กับแฟนสาวของตัวเองบาดตาบาดใจเลยก็เลยเอาปืนที่พกไปเนี่ยยิงใส่ฝ่ายหญิงยิงใส่ฝ่ายชายแต่ฝ่ายชายเนี่ยหนีทันบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ยิงใส่ขมับของตัวเองฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์ดูหน่อยนะฮะหนูทำของอยู่ทั้งอย่างแค่ไหนแกมาแกถามว่าเจ๊อยู่ไหนว่าอย่างนี้คนหนูอยู่ข้างบนว่าอย่างนี้ก็ไม่คิดเนาะว่าเขาใจนี่ไม่อยู่แล้วนะถามว่าคนนั้นอยู่ไหมหนูก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าอย่างนี้ผมเสียใจก็เลยขึ้นไปปิดประตูแล้วปั่งทางเดียวแค่นั้นแหละแกก็ยิงคือตามข้อมูลบอกว่าฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตกับฝั่งผู้ก่อเหตุเขาเคยเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วฝ่ายชายเอาเงินมาลงทุนเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวให้ครับแล้วก็ระแคะระคายมาสักพักแล้วแหละว่าผู้หญิงจะมีผู้ชายคนใหม่จนสุดท้ายมาก่อเหตุล่าสุดครับคุณเออนุสักลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคนสนิทของผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นผู้ตายด้วยเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุฝ่ายชายนะครับมีเมียสองคนก็คือบ้านเล็กกับบ้านใหญ่ครับแล้วหลังจากนั้นมาจับได้ว่าฝั่งผู้หญิงเนี่ยแอบคบผู้ชายคนใหม่มานาน 2-3 เดือนเคยให้โอกาสฝ่ายหญิงไปเลิกกับชายคนใหม่แต่ก็ไม่ยอมเลิกสุดท้ายวันนี้ก็เกิดขึ้นวันที่เขาทนไม่ไหวแล้วเอาปืนมาเคลียร์แล้วก็มีการยิงกันฟังเสียงคนสนิทของผู้ก่อเหตุดูนะฮะแล้วบ้านน้อยเนี่ยคือหลังเนี้ยน่าจะมีทางเชิงชู้สาวครับแล้วพี่คนที่ยิงเนี่ยเขาน่าจะจับได้แล้วครั้งนี้เขาจับได้มา 2-3 เดือนแล้วล่ะใช่ไหมแล้วรอบนี้คงคุยกันแล้วคงให้โอกาสแต่รอบนี้เขามาเจอแบบผู้ชายนอนอยู่บนห้องแล้วก็คงจะแบบบันดาลโทสะเสียใจไม่นึกว่าพี่เขาจะทำแบบนี้ไงเพราะว่าเขาก็ทำงานดีเขาก็มีร้านมีธุรกิจมีอะไรแกก็คงจะรักของแกด้วยแหละแกถึงได้แบบอารมณ์ชั่ววูบตำรวจให้น้ำหนักเกือบ 100% นะครับสาเหตุในการก่อเหตุมาจากปมหึงหวงแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะฮะครับผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ